ไปเก็บเห็ดกันนะคะรอไปเก็บเห็ดที่ป่าดงระแนงเดินทางแค่5นาทีค่ะใส่โอ้ยคือโชคดีแท้ได้ตังเด็กสองลูกล่ะไม่ได้พอหนังแต่ไม่พอหนังกันมีพอหนังเห็ดพอกหนังหลังไงมีเห็ดพอหนังเออมาดูกันนะคะว่าจะเก็บเห็ดได้เยอะไหมตรงนี้จะหญ้าขึ้นเยอะนะคะหญ้าขึ้นสูงถึงน่องบางทีก็ถึงเอวเลยชาวบ้านก็จะพาวัวควายเนี่ยค่ะมากินหญ้าตรงนี้เลยเพราะว่าหญ้าเยอะเป็นป่าที่อยู่ตรงกันข้ามกับตลาดของป่าดงระแนงอันมีชื่อเสียงนะคะที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนนะคะเขาก็ไปถ่ายตลาดป่าดงระแนงบางคนถ้าเกิดมาซื้อของเนี้ยก็จอดรถไว้ก็ได้แล้วก็เข้ามาเที่ยวเท่าไหร่ก็ดีไปซื้อตลาดเราก็หา10บาทก็ได้ไปซื้อได้ต้องเดินฝ่ากองหญ้าไปเรามาเก็บเห็ดกันตอนบ่ายสามโมงกว่าก็เลยได้เห็ดไม่เยอะนะคะยังหากันอยู่เลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าคนมาหาตอนเช้าเยอะแล้วพอเรามาตอนบ่ายสามกว่าก็เลยไม่ค่อยเห็นเห็ดนะคะถ้าไม่ได้เห็ดเยอะก็เอาบรรยากาศก็แล้วกันนะคะเมื่อกี้เพิ่งเก็บได้2เม็ดถ้าหาไม่ได้ก็ไปซื้อที่ตลาดดงระแนงตรงข้ามเนี่ยค่ะตลาดป่าเอาสัก50บาทแบตจะหมดนะคะถ่ายได้สั้นๆได้บ่หลายเนาะเพราะว่า